เป็นตลกร้ายที่เหลือเชื่อในประเทศไทยในขณะนี้เมื่อมีป้ายหนึ่งปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์เป็นป้ายที่ติดหน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งในป้ายมีข้อความว่าหน้ากากอนามัยหมดแล้วจ้าด้านล่างมีเขียนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีแต่ถ้าโดยสรุปเป็นการประชดประชันรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรัฐบาลลุงตู่โดยสามารถสรุปว่ามีผู้นำโง่เราจะตายห่ากันหมดงานนี้รายละเอียดของป้ายดังกล่าวมีใจความว่าขอบคุณนโยบายนายกประยุทธ์และรัฐมนตรีจุรินทร์ที่กักตุนหน้ากากเอาไว้ให้นายทุนเอาไปขายทำกำไรแต่ไม่มีให้ประชาชนทั่วไปซื้อขอบคุณรัฐมนตรีอนุทินที่แจกฟรีคนละ3ชิ้นแต่ต้องไปเอาที่กระทรวงสาธารณสุขต่อคิวตั้งแต่ตี 4และตอนนี้ทั้งร้านขายยาโรงพยาบาลรัฐเอกชนขาดแคลนทุกที่หมอพยาบาลประชาชนทุกคนต้องช่วยตัวเองไปก่อนเพราะรัฐมนตรีไม่ว่างล่อซื้องูเห่าอยู่ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ที่ให้เราได้รัฐบาลคนดีมาบริหารประเทศขอบคุณจริงๆแฮชแท็กผอนงอรอจอตอกอมอผู้นำโง่เราจะตายห่ากันหมดงานนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในกรุงเทพมหานครและตรงใจกับความรู้สึกของผู้คนในเมื่อหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้ถึงแม้มีเงินซื้อบางที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่ก็มีราคาแพงมากอยากได้ของฟรีต้องตื่นตี3แต่งตัวและออกไปตั้งแต่ตอนตี4ไปต่อคิวที่กระทรวงสาธารณสุขการบริหารจัดการแบบนี้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเหมือนไม่มีรัฐบาลยิ่งมีข่าวผีน้อย 5,000 คนกลับจากเกาหลีใต้แต่ประวิตรวงสุวรรณบอกว่าไม่มีนโยบายกักตัวโอ้แม่เจ้าเกาหลีใต้ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนมียอดอยู่ที่มากกว่า 5,000 คนและมีคนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้ที่แอบหลบหนีเข้าเมืองไปทำงานอยู่ในแหล่งต่างๆวันนี้กลัวตายหนีตายขอกลับเมืองไทยมีจำนวนมากกว่า 5,000 คนและเริ่มทยอยเดินทางกลับมาแล้วแต่รัฐบาลนี้บอกว่าไม่มีนโยบายในการกักตัวให้ไปกักตัวเองอยู่ที่บ้านงานนี้ตัวใครตัวมันละวานี่คือการที่บอกว่าผู้นำโง่เราจะตายห่ากันหมดสำหรับสถานการณ์ล่าสุดของโควิด2019ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตได้รายงานข่าวของประเทศญี่ปุ่นโดยโพสต์ใน Facebook Fanpage ของตนเองใจความว่าได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านในญี่ปุ่นวงเล็บขอไม่เอ่ยนามเพราะข้อมูลนี้ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เพิ่งมีการทำรายงานและวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 ในญี่ปุ่นฟังแล้วตกใจมากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในญี่ปุ่นคาดว่าจะพุ่งถึงขีดสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคมหรืออาจจะเกินขึ้นในเวลาช่วงเวลา6เดือนจากนี้คาดว่าครึ่งหนึ่งหรือ1ใน3ของประชากรญี่ปุ่นอาจติดเชื้อไวรัสญี่ปุ่นมีประชากร 126.8 ล้านคนและในระยะยาวตัวเลขผู้ติดเชื้อนี้ต้องสูงขึ้นแน่นอนมหาวิทยาลัยกลายเป็นชุมชนที่เป็นเหยื่อง่ายสุดเพราะนักศึกษายังอายุน้อยและเมื่อติดไวรัสก็ยังไม่แสดงอาการใดๆแต่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่อายุมากอาจตกอยู่ในอันตรายมากกว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเริ่มแพนิคกักตุนอาหารตอนนี้ไม่ต้องไปหาหน้ากากแล้วไม่มีแอนตี้แบคทีเรียเวทริปเปิลไม่มีเจลฆ่าเชื้อไม่มีอีกแล้วในตลาดฟังแล้วตกใจมากๆค่ะนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศที่มีระบบป้องกันตัวเองดีแล้วยังรู้สึกได้หันกลับมามองในกาลาแลนด์แดนสนธยามีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีรัฐบาลวันนี้
ผู้นำโง่เราจะตายห่ากันหมดในเวลานับจากนี้ขอให้แต่ละคนดูแลตนเองเตรียมกักตุนอาหารเท่าที่จำเป็นของใช้จำเป็นไว้ในบ้านออกไปนอกบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พยายามอยู่ห่างผู้คนรัศมีเกิน 1-2 เมตรล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้านั่นคือสิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลานี้เพราะผู้นำโง่เราจะตายห่ากันหมดแบบนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ